ธิดาเล่าเหตุการณ์ลูกชายโดนครูโรงแรมแห่งหนึ่งตะคอกใส่พร้อมตอบกลับคอมเมนต์ชาวเน็ตคอมเมนต์ลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนลั่นก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาสำหรับคุณแม่ลูกสองอีฟพุทธิดาได้โพสต์เล่าเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่วันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2566เรื่องราวของน้องมีบุญลูกชายวัย4ขวบที่ถูกครูจากโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ในห้างเดินมาตะคอกใส่เนื่องจากน้องมีบุญร้องไห้งอแงคุณแม่อยากเล่าเหตุเกิดณเอ็มควอเทียที่โรงแรมสอนศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งวันนี้แม่พามีบุญไปเพื่อจะไปทดลองเรียนเนื่องจากเทอมที่ผ่านมาแม่เคยให้มีบุญเรียนวิชาต่อสู้นี้ที่โรงเรียนช่วงหลังเลิกเรียนเห็นน้องชอบเลยอยากจะลองต่อยอดให้เรียนดูเผื่อจะเป็นกีฬาที่น้องเล่นไปได้เรื่อยๆแม่เคยไปสอบถามที่นี่2ครั้งครั้งแรกไปสอบถามข้อมูลคอร์สเรียนโดยมีครูรีเซพชันท่านหนึ่งให้ข้อมูลว่าสามารถไปทดลองเรียนก่อนได้แล้วค่อยสมัครครั้งที่2พาลูกไปเดินเข้าไปดูเพื่อถามว่าหนูอยากมาเรียนไหมเขาก็ดูตื่นเต้นอยากเรียนแม่จึงบอกคุณครูรีเซพชันท่านเดิมเพื่อทำนัดหมายเป็นวันนี้แหละซึ่งวันนี้ก็พาลูกไปก่อนออกจากบ้านคุณชายก็ยังดูกระตือรือร้นดีแต่ปรากฏว่าพอไปถึงที่ลูกกลับไม่อยากเรียนต่อสู้คือปกติทุกวันอาทิตย์เขาจะมาเอ็มควอเทียเพื่อเรียนมายิงซึ่งเขาชอบมากและวันนี้ก็อยากจะไปเรียนมายิงพอไปถึงโรงเรียนสอนศิลปะต่อสู้เพื่อทดลองวันนี้กลายเป็นมีบุญร้องไห้งอแงไม่ยอมเรียนคุณครูรีเซพชันเอาชุดมาให้มีบุญก็ไม่ยอมเปลี่ยนร้องไห้หนักมากในขณะที่เพื่อนๆคนอื่นกำลังกระโดดและวิ่งตามคำสั่งครูที่สอนอยู่อย่างสนุกสนานมีบุญร้องไห้กรีดร้องเสียงดังแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแม่พยายามดึงไปห้องเปลี่ยนชุดก็ไปร้องไห้เสียงดังในห้องเปลี่ยนชุดแม่พูดคุยและทำเสียงดุว่าอย่าดื้ออยากได้อะไรให้พูดดีๆอย่าร้องไห้คุณครูรีเซพชันท่านเดิมเดินตามมาบอกว่าอย่าบังคับเดี๋ยวน้องจะไม่ชอบและคุณครูก็เดินกลับไปที่เคาน์เตอร์แม่จึงพาออกมาบอกว่าให้มานั่งดูเพื่อนๆ เรียนมีบุญออกมานั่งดูสักพักดูเหมือนจะอยากลงไปที่บอร์ดแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่จึงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่เปลี่ยนชุดไม่เรียนก็จะพากลับบ้านและแม่ก็พาออกมาเพราะกลัวจะรบกวนคนอื่นมีบุญก็ยังคงโวยวายร้องไห้แม่พากลับมาที่รถดูลูกๆ ก็มาร้องไห้โวยวายที่รถแต่พูดว่าไม่อยากกลับบ้านจะไปที่โรงเรียนศิลปะต่อสู้แล้วและจะยอมเปลี่ยนชุดเพื่อเรียนสักพักหนึ่งลูกสงบขึ้นแม่พากลับลงไปที่โรงเรียนเดิมและคุยกับมีบุญหน้าโรงเรียนว่าถ้าอยากเรียนให้เปิดประตูเข้าไปเองซึ่งมีบุญก็เปิดประตูเข้าไปเองแต่เมื่อเข้าไปแล้วมีบุญก็บอกว่าอยากจะใส่เสื้อยืดของโรงเรียนที่แขวนโชว์อยู่แต่ไม่อยากเปลี่ยนชุดฟอร์มและเริ่มจะร้องไห้อีกแม่เลยบอกว่าต้องใส่ฟอร์มถึงจะได้เรียนและหันไปบอกครูท่านเดิมว่าขอลองให้น้องเปลี่ยนชุดอีกครั้งได้ไหมคุณครูรีเซพชันบอกว่าตอนนี้น้องๆที่เรียนอยู่เขาเรียนแบบเข้าทางค่อนข้างซีเรียสกันแล้วไม่ควรเข้าไปแทรกในช่วงนี้แล้วมันช้าเกินไปและดูว่ามีบุญไม่พร้อมเรียนวันนี้คุณแม่ก็เข้าใจและบอกว่างั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แม่ก็เห็นด้วยว่าวันนี้มีบุญงอแงมากเลยบอกมีบุญว่าวันนี้เรียนไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านมีบุญร้องไห้อีกและพยายามทำให้ดูว่าตัวเองเตะได้เรียนได้ทั้งน้ำตาแม่ก็บอกว่าเรียนไม่ได้แล้วต้องกลับบ้านและเดินนำออกมาเพื่อให้ลูกวิ่งตามมาแต่มีบุญยังยืนอยู่และร้องไห้พยายามอยากจะเรียนเสี้ยววินาทีแม่กำลังจะเดินกลับไปดึงลูกให้ออกมาข้างนอกครูรีเซพชันคนนั้นเดินอ้อมเคาน์เตอร์ออกมาแล้วตะคอกใส่ลูกแม่ว่าโน no, เสียงดังมากและทำเสียงชู่ปากใส่มีบุญดูอึ้งไปนิดสะอึกสะอื้นแต่แม่อึ้งมากกว่าแม่พอจะเข้าใจว่าลูกของแม่เสียงดังรบกวนการเรียนการสอนของคนอื่นแต่แม่ไม่เข้าใจว่าวิธีการแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่ามีบุญ4ขวบอาจจะมีช่วงเวลาที่งี่เง่างอแงบ้างซึ่งโดยปกติก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่วันนี้ยอมรับจริงๆว่ามีบุญงอแงแต่ก็ยังคิดว่าครูน่าจะเดินมาพูดกับเด็กดีๆว่าออกไปข้างนอกนะคะหรือพูดกับผู้ปกครองก็ได้ว่าช่วยออกไปด้านนอกอย่ารบกวนคนอื่นหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มาตะคอกลูกต่อหน้าแม่ซึ่งลูกก็ยังไม่ได้เป็นนักเรียนที่นี่เด็กมาใหม่จะมาทดลองเรียนไม่มีความคุ้นเคยเหตุที่เด็กจะร้องไห้มีได้ตั้งหลายอย่างทั้งกลัวไม่คุ้นไม่อยากเรียนแต่อย่างเดียวที่เห็นได้คือครูรีเซพชันท่านนี้ช่างไม่มีจิตวิทยาไม่มีความอดทนไม่มีความเหมาะสมและไม่เหมาะจะอยู่กับเด็กๆไม่ได้มีความคิดที่สร้างให้เด็กอยากเรียนหรืออะไรก็แค่เรียนได้ก็เรียนไม่ได้ก็ออกไปลูกแม่ดุแม่ว่าเองได้และไม่ใช่แม่ไม่ว่าไม่ดุแต่ไม่เคยคิดว่าจะเจอกับคนที่ไม่เคยรู้จักกับเด็กและอยู่ในโรงเรียนสอนเด็กเดินอ้อมโต๊ะมาตะคอกเด็ก4ขวบที่ร้องไห้อยู่แม่ดึงลูกออกมากโรงเรียนนั้นและบอกตรงๆดีใจมากที่ลูกงองแงวันนี้จึงได้เห็นพฤติกรรมดังกล่าวทำให้แม่รู้ว่าไม่ควรให้ลูกไปเรียนที่นี่ถ้าโรงเรียนจะเน้นสอนนักกีฬาโตๆและไม่มีจิตวิทยาจะสอนเด็กเล็ก
หรือรับมือกับเด็กไม่ได้อย่าเปิดคอร์สรับเด็กเล็กก็น่าจะดีแม่ดึงมีบุญออกมาบอกลูกที่หน้าโรงเรียนว่าเป็นเพราะมีบุญมองแงมีบุญจะไม่ได้กลับมาเรียนที่นี่อีกมีบุญยังเสียใจและร้องไห้แม่ก็พาออกมาจากตรงนั้นเดินผ่านมายิงที่เรียนทุกวันอาทิตย์ร้องไห้โวยวายอยากเข้าไปเรียนคุณครูที่มายิงออกมาอยู่หน้าโรงเรียนกันเพราะเพิ่งเลิกคลาสสิ่งที่เกิดขึ้นคือครูเรียกมีบุญถามว่าร้องไห้ทำไมเอาสติ๊กเกอร์มาให้ดึงมีบุญไปกอดและบอกว่าอย่าร้องวันนี้มีบุญไม่มีเรียนค่อยมาใหม่วันอาทิตย์มีบุญยิ่งร้องหนักเสียใจที่ไม่ได้เรียนครูหัวเราะบอกว่างอแงมากวันนี้ให้แม่อุ้มมาขึ้นลิฟต์กลับบ้านนี่ยิ่งทำให้แม่เห็นความแตกต่างครูที่มายิงก็ไม่ได้ทำให้มีบุญหยุดร้องไห้ได้ในวันนี้แต่ก็ได้เห็นว่าบุคลากรที่โรงเรียนที่สอนเด็กที่แต่ละโรงเรียนเลือกมามีความสำคัญแค่ไหนจิตใจเหมาะสมจะอยู่กับเด็กเล็กหรือไม่นี่ถ้าลูกไปเรียนโรงเรียนต่อสู้นั่นแล้วทำไม่ได้เขาก็คงตะคอกลูกจนกว่าจะทำได้ละมั้งใครก็มีความรู้ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นครูได้และไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาใจใส่เข้าใจเด็กปกติก็ไม่ค่อยบ่นอะไรแต่วันนี้บ่นซะยาวพอเป็นเรื่องลูกมันกอดไม่ได้อะนะพ่อแม่จะพาลูกไปที่ไหนเรียนอะไรยังไงก็ขอให้พิจารณากันเยอะๆและขอให้เจอแต่คุณครูที่สามารถไว้วางใจให้ดูแลลูกๆได้ละกันนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ว่าลูกของเราไม่ได้น่ารักกับทุกคนถ้าลูกไม่พร้อมและจัดการกับลูกไม่ได้ควรแยกไปหาที่สงบคุยกันเองบางทีการร้องไห้ไม่หยุดมันส่งเสียงรบกวนสมาธิในการเรียนของคนอื่นด้านอีฟก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวว่าก็แค่ไม่ควรมาตะคอกเด็กค่ะจะแจ้งผู้ใหญ่จะตำหนิหรือบอกกล่าวพูดกันแบบผู้ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอให้ลูกหลานคุณไม่ต้องเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาตะคอกใส่แบบนี้เพราะมันไม่โอเคยิ่งอาชีพที่ต้องรับมือกับเด็กก็ควรมีวิธีแบบมืออาชีพและจิตใจที่เมตตาค่ะ